วันนี้จะพาทุกคนไปเดินเล่นที่ดองกี้สาขาซิคอนบางแคค่ะเพราะคุณแม่มีความอยากมันเผาเป็นอย่างยิ่งนะคะชอบมากแต่พอเดินมาแล้วมันจะไม่เคยได้แค่มันเผาค่ะมันจะได้อย่างอื่นด้วยมาเสมอนะคะนี่พับครีมนะคะไส้แบบว่านมสดนะคะจัดมา1ค่ะ69เท่านั้นแล้วก็มาเจอมะเขือเทศของโปรดลูกสาวก็ต้องหยิบนะคะเดินมาโซนแช่แข็งก็คือปลาไหลเอ้ยปลาแซลมอนเอ้ยปลาเงินเอ้ยส่วนท้องส่วนหางส่วนหัวโอ้ยมีทุกอย่างนะคะสะดุดตาอีกอย่างนึงคือนี่คือปลาไข่แพ็คนี้น่ากินมากแล้วเอาไปย่างจิ้มน้ำจิ้มหวานบอกเลยว่าเลิศค่ะทุกคนโซนซูชิอันนี้เขียนน่ารักไหมอยากขยับผมนะครับผมเวียนหัวเข้าใจเขียนเนาะแบบความญี่ปุ่นผสมไทยแล้วมาเขียนแล้วมันดูน่ารักอ่ะพวกซูชินี้แนะนำว่าให้ซื้อตอนแบบเย็นๆใกล้เลิกนะคะราคาจะเบาลงกว่าเดิมแต่ถ้าใครหิวก็ต้องซื้อเลยอูนงอูนิมีหมดนะคะดูแบบว่าสนองนี้คนชอบอาหารญี่ปุ่นเนาะแล้วไอ้ก็สะดุดตานี้มากโอเด้งโอเด้งคือแบบว่าอยากกินนะเห็นแล้วแบบมันอากาศหนาวขึ้นมาทันทีนะคะส่วนใครหิวข้าวก็มีข้าวแบบราคาก็น่ารักน่ารักด้วยนะคะนี่หยิบชีสมาค่ะอันนี้ของโปรดสามีดิฉันและดิฉันเองพวกนี้ก็มีคือจะกินเนื้อจะกินชาบูอะไรนะคะผักก็มีเนื้อก็มีเอาง่ายว่าตั้งหม้อเปิดเตาเทน้ำจิ้มกินได้เลยนะคะน่าทานแล้วก็เป็นเนื้อแบบหลายเกรดมากๆเดินช่วงบ่ายๆนะคะคนไม่เยอะแล้วก็สามารถแวะอ่านในทุกจุดตามใจฉันมากๆนะคะดิฉันกับสามีก็เหมือนแยกกันเดินค่ะต่างคนต่างอ่านซื้อไส้กรอกไปฝากลูกหนึ่งแล้วก็มาเดินโซนของแม่บ้างอยากรู้ว่าแบบพวกแชมพูยาสระผมมันมีอะไรให้น่าสนใจนะคะเดินเรียงไปเลยค่ะอ่านค่ะแล้วก็มาเจออันนี้เป็นมิสฉีดสเปรย์ของโคเซ่เขาบอกว่าฉีดแบบว่ากันแบบให้เครื่องสำอางติดแม่นะคะบอกขายไป4ล้านขวดก็รออะไรคะซื้ออยากรู้นะคะเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวมาบอกให้ฟังส่วนนี้ก็เป็นพวกกัมมี่นะคะความสวยความงามเตาปิ้งย่างอะไรเอ่ยมีหมดอ่ะก่อนออกป้าบอกว่าต้องซื้อมันตรงนี้ค่ะซื้อตรงทางออกเดี๋ยวไม่ร้อนนะคะคือก็งงเหมือนกันแต่ยังไม่ได้กินตอนนั้นนะแต่ต้องซื้อตรงทางออกแล้วก็อันนี้มัชเมลโล่นะคะเล่นๆจะมากินแค่มันค่ะสรุปคิดเงินโดนไปนู่นค่ะ1800ไงถุงก็ไม่ได้มานะคะจ่ายตังค์ซื้อถุงอีกแล้วก็เอาทุกอย่างใส่ถุงนะคะได้มาเยอะค่ะผงโรยข้าวเอ่ยซอสครีมสลัดกาโนล่าวิปโฟมกลับบ้านไปรับลูกกันได้ค่ะสบายใจแล้วค่ะเสียเงินแล้วเอาขนมให้ลูกชิมกันนะคะลูกตื่นเต้นมากบอกเห็นซองมันน่ารักพอแกะออกมาก็สภาพนี้นะคะมีความนุ่มๆหนึบๆแล้วก็เป็นแบบเนื้อนมสดนะคะแบ่งกันคนละครึ่ง2พี่น้องบอกว่าอร่อยพออร่อยดิฉันก็ชิมไปนิดนึงแต่นางบอกไม่ให้ชิมนะคะนางจะแบ่งกันกิน2คนสรุปว่าหวานอร่อย